สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลเมย์จันสีดีต้อนรับกับเข้าสู่ Monster Hunter World นะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึง Clutch Claw หนึ่งใน Equipment ที่จะเพิ่มเข้ามาใน Monster Hunter World Iceborne นะฮะเป็น Equipment พื้นฐานเช่นเดียวกับ Slinger นะฮะที่ Hunter ทุกคนจะต้องมีนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้งานและเทคนิคการใช้งานของอุปกรณ์ชิ้นนี้กันนะครับมาเริ่มกันที่การโจมตีแบบแรกของ Clutch Claw เมื่อเราเกาะอยู่บนมอนสเตอร์นะฮะนั่นคือการ Scratch นั่นเองเป็นการกด O นะฮะจะเอา Clutch Clawโจมตีมอนสเตอร์แบบเบาๆนะฮะแต่ว่าการโจมตีนี้จะมีผลไม่ขึ้นหากว่าเราคลัชคลอไปบนหัวของมอนสเตอร์หรือบนใบหน้านะฮะและกดโจมตีมอนสเตอร์จะหันทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆเท่ากับการโจมตีนั่นเองส่วนการโจมตีถัดไปเป็นการกดสำเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นการสร้างบาดแผลบนตัวมอนสเตอร์นั่นเองบาดแผลดังกล่าวนี้ทำให้เราส่งผลเอฟเฟกต์การโจมตีได้มากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าเป็นที่มือมอนสเตอร์ก็อาจจะล้มนะฮะถ้าเป็นที่หัวก็อาจจะเกิดการสตันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้มันมีข้อแตกต่างระหว่างการใช้อาวุธเบาและอาวุธหนักเกิดขึ้นในการสร้างวูนนะฮะซึ่งถ้าหากเราใช้อาวุธเบาแล้วกดการโจมตีสามเหลี่ยมสร้างวูนนี้เราจะได้เป็นพอตจากตัวมอนสเตอร์มาด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาวุธหนักประเภทค้อนแล้วก็มันจะเป็นแมสซีฟดาเมจซึ่งทำให้มอนสเตอร์อาจจะมีการชนักเล็กน้อยนั่นเองนะฮะมาถึงที่การโจมตีสุดท้ายนะฮะเป็นการยิงสลิงเกอร์พอตนั่นเองนะฮะก็จะต้องอีควิปสลิงเกอร์พอตก่อนนะฮะซึ่งเมื่อเราขึ้นไปอยู่บนตัวมอนสเตอร์แล้วกด R2 แล้วเนี่ยมันจะเป็นการยิงสลิงเกอร์พอตทั้งหมดที่เรามีนะฮะในการโจมตีเพียงครั้งเดียวซึ่งนี่จะเป็นการรวมเทคนิคการโจมตีทั้งหมดก่อนหน้านี้และใช้ในการยิงสลิงเกอร์พอตครั้งนี้นะครับเพราะว่าหากเราไปสร้างวูนบนหัวของมอนสเตอร์หรือบนใบหน้าของมอนสเตอร์แล้วและขึ้นไปยิงสลิงเกอร์พอตในช่วงเวลาที่มอนสเตอร์ยังไม่โกรธนะฮะจริงๆโกรธก็ทำได้ผมเคยทำติดมาอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าขอแนะนำเทคนิคพื้นฐานเป็นตอนที่ยังไม่โกรธนะฮะซึ่งมอนสเตอร์จะมีการวิ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะฮะแล้วก็หากมีกำแพงหรือสิ่งกีดขวางอยู่ใกล้ๆแล้วก็มอนสเตอร์จะชนแล้วก็เกิดเฮฟวี่ดาเมจเกิดขึ้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันไปรวมกันกับเทคนิคการใช้สครัชในก่อนหน้านี้ช่วงต้นนั่นเองนะฮะซึ่งเราต้องการหันทิศทางมอนสเตอร์ไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่สามารถที่จะให้มอนสเตอร์วิ่งเข้าไปชนได้และแน่นอนเมื่อมันวิ่งไปชนมันจะเกิดดาเมจและก็ล้มด้วยอีกต่างหากนะฮะแน่นอนว่าการใช้การโจมตีทั้งหมด3อย่างเข้ามารวมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนรูปแบบของเกมไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมีการฝึกฝนและก็รู้เทคนิคการใช้สักนิดนึงนะฮะผมเองก็มีตัวอย่างการใช้ยิงสลิงเกอร์พอตที่ไม่ได้เตรียมการในการหันมอนสเตอร์ไปในทิศทางที่ถูกต้องมาให้ชมกันด้วยเหมือนกันนะก็คือจะวิ่งเตลิดออกไปยังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนั่นเองซึ่งทำให้มอนสเตอร์เสียโพซิชันด้วยทีนี้เรามาพูดถึงการโจมตีแบบสแครชในช่วงต้นกันบ้างนะฮะคือมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จริงแต่ก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมอนสเตอร์จะอยู่ในจุดๆเดียวนะฮะก็คือเหมือนกับมันหันไปเรื่อยหันไปเรื่อยซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องโหว่ที่เราสามารถดึงมาใช้ได้นะฮะและในส่วนของสลิงเกอร์พวกอาวุธหนักอาจจะรู้สึกน้อยใจนิดนึงเมื่อขึ้นไปสร้างบูนแล้วไม่มีพวกพอตตกลงมาจากตัวมอนสเตอร์นะฮะแต่ว่าเราสามารถใช้สลิงเกอร์พอตใดๆก็ได้นะฮะเพราะว่าตอนที่ค้อนก่อนหน้านี้ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยผมก็หยิบสโตนมาจากพื้นแล้วก็ยิงอัดที่หน้าของวาลคาน่าก็ยังล้มหรือว่าวิ่งไปชนกำแพงอยู่ดีนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยที่เราเอามาฝากกันนะฮะเนื่องจากว่ารู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยจะพยายามให้เราใช้เทคนิคนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะสังเกตได้จากเควสวาลคาน่าของเบต้าที่ปล่อยออกมาในระยะเวลาที่ต่ำมากๆแล้วก็มีเลือดของมอนสเตอร์ที่สูงจนผิดปกตินะฮะก็จะต้องดึงเทคนิคตัวนี้มาใช้จริงๆซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆแล้วก็เลยอยากเอามาฝากกันนะครับก็เป็นว่ายังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ